แนะนำหนังสือตำราเทวรูปของพราหมณ์โดยวรพลสุทธินันท์หนังสือเนี่ยสันเป็นอย่างนี้ด้านหลังปกอันนี้หลังราคาขาย175 บาทพิมพ์เมื่อปี2552ส่วนดูที่ส่วนสารบัญก็กล่าวถึงวิวัฒนาการของศาสนาฮินดูพราหมณ์ตั้งแต่ยุคพระเวทยุคพราหมณ์แล้วก็ยุคฮินดูถ้าพูดถึงโบราณศาสตร์แล้วก็ต่อไปจะพูดถึงเทวรูปพระผู้เป็นเจ้าของพราหมณ์เนี่ยมีหลายองค์มากนอกจากนี้ยังได้มีหน้าของภาคผนวกก็มีพูดถึงสินธุแหล่งอารยธรรมอินเดียโบราณชนชาติอารยันคัมภีร์ของพระพิฆเนศตลอดจนเส้นทางสมณทูตที่มาอย่างสุวรรณภูมิอันนี้เป็นหนังสือที่มีภาพประกอบด้วยในหน้าต้นทั้งหมดมี240หน้าม ีประโยชน์มีภาพประกอบแล้วก็เนื้อหาไม่ยาวมากสั้นๆอ่านได้ใจความทีนี้ในณที่นี้จะอ่านเรื่องท้าวกุเวนท้าวกุเวนในสมัยพระเวทเป็นหัวหน้าบรรดาพูดซึ่งแฝงกายอยู่ในเงาภายหลังเป็นนายพวกยักษ์และเป็นเจ้าแห่งทรัพย์เป็นโลกบาลประจำทิศอุดรสถิตที่เชิงเขาพระสุเมนในป่าชัดชื่อโชตตัดสีกายขาวเท้าพิการบางแห่งว่ากายก็พิการฟันมีเพียง8 ซี่ขี่ม้าขาวหรือทรงบุษบกของประธานจากพระพรหมบุษบกนี้ในรามเกียรติ์กล่าวว่าทศกัณฐ์แย่งเอาไปเท้ากุเวนเป็นโอรสพระปุสัตตะมุนีแต่พระบิดาโกรธที่มัวฝักใฝ่อยู่กับพระพรหมไม่เอาใจใส่ในบิดาพระบิดาจึงแบ่งภาคเป็นพระวิสรวัตฉะนั้นจึงมีคำกล่าวต่างกันว่าท้าวกุเวนเป็นโอรสพระวิสรวัตบ้างเป็นโอรสพระปุสัตตะมุนีบ้างดังนี้นามที่เรียกท้าวกุเวนมีมากเช่นธนบดีเป็นใหญ่ในทรัพย์ธนทเนศวรเจ้าแห่งทรัพย์ยักษาราชขุนแห่งยักษ์กตนุตัวขี้ริ้วนรราชขุนแห่งคนคงเพราะเป็นใหญ่ในทรัพย์เป็นต้นนี่มีรูปท้าวกุเวนหน้าตาอย่างนี้เนี่ยเนื้อหาสั้นๆแค่นี้